่ะและแน่นอนว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะการเดินทางไปที่นู่นที่นี่นะคะก็ต้องมีการใช้เงินเพิ่มมากขึ้นต้องมีการกดเงินซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้สำรองธนบัตรในช่วงสงกรานต์ปีนี้เพิ่ม 3% จากสงกรานต์ปีก่อนนะคะขณะที่ธนาคารต่างๆเนี่ยมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงินสดข้ามเขตระหว่างวันที่13ถึง17เมษายนนี้ค่ะเป็นปกตินะคะทุกช่วงเทศกาลที่จะมีความต้องการใช้ธนบัตรสูงกว่าช่วงปกติรวมทั้งเทศกาลสงกรานต์นะคะนายวรพรตั้งสง่าศักดิ์ศรีผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้เพิ่มปริมาณธนบัตรชนิดราคาต่างๆเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์สำรองไว้จ่ายแลกให้ประชาชนในช่วง1สัปดาห์ก่อนเทศกาลสงกรานต์เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 30,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีก่อนทำให้การสำรองธนบัตรของธนาคารพาณิชย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะมีมูลค่ารวมประมาณ 160,000 ล้านบาทยกตัวอย่างธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับสำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีนี้ครับผ่านเครื่อง ATM และสาขาของธนาคารทั่วประเทศรวม 8,819 ล้านบาทเป็นการสำรองเงินสดตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนครับเพิ่มขึ้นจากปี2558ประมาณ 16%เพราะในวันหยุดต่อเนื่องระยะยาวนะครับที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางไปต่างจังหวัดโดยปัจจุบันครับธนาคารกรุงศรีอยุธยามีสาขาทั้งหมดนะครับ641สาขาเครื่องกรุงศรี ATM 5,764 เครื่องทั่วประเทศครับธนาคารกสิกรไทยครับก็มีการสำรองเงินสดสำหรับใช้บริการในสาขาแล้วก็เครื่อง ATM รองรับการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นะครับ12ถึง17เมษายนนี้รวม 36,000 ล้านบาทครับในจำนวนนี้ก็เป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางของสาขา 12,000 ล้านบาทสำรองเงินสดในเครื่อง ATM ที่มีอยู่ 9,332 เครื่องทั่วประเทศกว่า 24,000 ล้านบาทครับทางด้านนายกอบศักดิ์ดวงดีเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยนะคะก็บอกว่าระหว่างวันที่13ถึง17เมษายนนี้ธนาคารต่างๆจะยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการถอนเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารเจ้าของบัตรยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการฝากเงินสดข้ามเขตภายในธนาคารเดียวกันผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติรวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆผ่านหน้าจอ ATM เชื่อมโลกดิจิตอลรับช่วงสงกรานต์ค่ะ